รู้ไหมออกกำลังกายแบบไหนที่ทำให้ผอมเร็วที่สุดกว่าจะผอมต้องยอมเหนื่อยกันหน่อยนะควรควบคุมทั้งเรื่องการกินและเอาชนะใจตัวเองขุดร่างเยินๆจากปาร์ตี้ให้ลุกขึ้นมาแต่เช้าเพื่อออกกำลังกายให้ได้หรือถ้าสะดวกเย็นก็จัดเวลาให้ดีแหละแอะเพราะเหตุผลที่อยากให้ออกกำลังกายตอนเช้าเพราะออกกำลังแล้วหิวจะได้กินมื้อเช้าให้เต็มที่ไปเลยไงถ้ามุ่งมั่นแล้วก็เลือกประเภทของการเอ็กเซอร์ไซส์เลยกับสเต็ปแรกมาดูอันดับการออกกำลังกายที่จะช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะที่สุดทั้ง12อันดับที่คอร์สเมย์ดอกจันเน็ตจัดมาให้ดีกว่าอันดับ1ปั่นจักรยาน 1,000 แคล1ชั่วโมงปั่นจักรยานยังไม่ตกเทรนด์และไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานแพงก็ได้นะมีอะไรก็ใช้อันนั้นถ้าปั่นไปแล้วติดใจค่อยซื้อใหม่ก็ได้ที่สำคัญเลือกปั่นในสวนสาธารณะหรือในหมู่บ้านไปก่อนถ้าบ้านใกล้เลนจักรยานก็สบายเลยจัดไปได้ถึง 1,000 แคลกันเลยอันดับ2กระโดดเชือก850แคล1ชั่วโมงเป็นการลงทุนที่ราคาไม่แพงและน่าลองสาวๆอาจเบิร์นได้น้อยกว่าผู้ชายแต่ยังไงที่กินไปวันนี้ก็เบิร์นได้เยอะอยู่นะในชั่วโมงเดียวอาจหน้าเบื่อสักหน่อยแต่อยากผอมต้องพยายามอันดับ3ว่ายน้ำ840แคล1ชั่วโมงดูเหมือนจะเบิร์นได้ไม่มากแต่ก็ได้บริหารไปทั้งร่างใครอยากหุ่นดีแบบได้กล้ามเนื้อพอดีเบิร์นประมาณนี้แบบเย็นๆเลือกว่ายน้ำกันเลยอันดับ4ชกมวย800แคล1ชั่วโมงถ้าเป็นผู้ชายที่ต่อยมวยอย่างร้อนแรงอาจเบิร์นได้มากกว่านี้กีฬาชกมวยไม่ใช่อยู่จะออกมาชกมาต่อยเตะกระสอบทรายถ้าเริ่มชกแล้วต้องออกกำลังกายอื่นๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายด้วยรวมๆแล้วน่าจะได้เยอะเลยตัดสินใจซะอันดับ5เต้นซุมบา700แคล1ชั่วโมงบ้านเรายังไม่เห็นมากนักแต่เปิดคลิปเต้นตามได้เลยสนุกดีและได้เผาผลาญด้วยอันดับ6แอโรบิก680แคล1ชั่วโมงถึงจะเบิร์นได้ไม่มากแต่ก็ได้ออกกำลังกายในทุกส่วนแบบสนุกๆไปกับเสียงเพลงนะแล้วยังได้แต่งตัวสวยๆด้วยอันดับ7วิ่ง600แคล1ชั่วโมงหารองเท้าวิ่งแล้วจัดเลยกีฬาวิ่งไม่เหมาะกับคนน้ำหนักเยอะมากแต่ถ้าใครเริ่มออกวิ่งแล้วว่ากันว่าจะเสพติดการวิ่งแบบหยุดไม่ได้ผมแน่คราวนี้อันดับ8โยคะร้อน550แคล1ชั่วโมงใครมาสายกีฬาที่ฝึกจิตไปด้วยได้ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจเบิร์นไม่ใช่น้อยแต่ต้องทำให้สม่ำเสมอด้วยอันดับ9ฮูลาฮูป430แคล1ชั่วโมงได้เยอะทีเดียวกับการเล่นฮูลาฮูปใครสนุกกับเจ้าห่วงนี้ก็สบายไปอันดับ10ตีกอล์ฟ360แคล1ชั่วโมงเป็นกีฬาที่ดูเหมือนไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาแต่ก็เดินเยอะพอสมควรยิ่งถ้าลากถุงเองนี่เบิร์นเยอะแน่อันดับ11ตีแบต350แคล1ชั่วโมงตีแบต1ชั่วโมงแบบธรรมดายังได้ขนาดนี้เก่งแล้วก็ตีกับแชมป์ด้วยกันรับรองเยอะแต่แม้กว่าจะเก่งก็ผอมแล้วมั้งอันดับ12เดิน300แคล1ชั่วโมงเป็นการออกกำลังกายง่ายๆตอนเย็นออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านให้ได้สักชั่วโมงก็เบิร์นได้เยอะแล้วแต่ถ้าเดินช้าเกินไปก็ไม่ถึง300แคลนะบางคนบอกฉันเดินช็อปตั้งแต่ห้างเปิดยันเกือบปิดก็ต้องถามตัวเองด้วยนะว่ากินอะไรไปบ้างในห้างการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องออกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นวันไหนอยากตีแบดก็ไปตีแบดวันไหนอยากว่ายน้ำก็ว่ายน้ำแต่ควรสม่ำเสมอแล้วจะได้ทั้งรูปร่างสวยกับสุขภาพดีด้วยนะ